สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำอาหารเมนูน้ำพริกซึ่งคนไทยนิยมรับประทานเพราะช่วยให้เจริญอาหารและมีความอร่อยไม่เลี่ยนวันนี้เราจะทำน้ำพริกมะกอกกันนะคะมีวัตถุดิบและขั้นตอนการทำอย่างไรเรามาลงมือกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็มีหอมแดงเป็นหอมไทยนะคะครูหั่นชิ้นเล็กๆเพื่อสะดวกในการคั่วแล้วก็กระเทียมไทยพริกจินดาแห้งน้ำปลาร้าซึ่งเป็นน้ำปลาร้าที่ปรุงรสแล้วนะคะแล้วก็มะกอกอันนี้เป็นมะกอกที่สุกงอมนะคะมันเขาจะมีความเปรี้ยวอมหวานด้วยนะคะแล้วอันนี้ครูจะใช้ปลาทูครูจะใช้ปลาทู1ตัวน้ำปลาผงปรุงรสพร้อมแล้วลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกครูจะแกะปลาก่อนนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะนี่ครูล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วปลาทูเขาจะมีก้างตรงกลางตัวด้วยเราต้องระวังต้องเอาออกด้วยค่ะแล้วก็พักเอาไว้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอามะกอกเนี่ยใช้มะกอกสุกงอมนะคะแล้วล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็มาฝานแบบนี้แล้วเราเอาเมล็ดออกมาขูดเอาเนื้อของมะกอกนะคะเอาไว้พร้อมเม็ดครูจะใช้5ลูกนะคะพักเอาไว้ดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะครูจะเอาเครื่องน้ำพริกเนี่ยมาคั่วเอาหอมแดงลงคั่วก่อนนะคะเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่สุกแล้วครูก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะจะพักเอาไว้ก่อนต่อไปแล้วลงพริกค่ะสุกแล้วปิดแก๊สได้คั่วต่อไปสักครู่นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะตำอันนี้ก่อนนะคะThank you.
เสร็จแค่นี้เสร็จแล้วแล้วเราก็จะปรุงในนี้เลยจะปรุงในนี้เลยนะคะใส่น้ำปลาร้าลงไปผงปรุงรสลงไปน้ำปลาใส่ลงก่อนพริกที่เราคั่วใหม่มันหอมนะคะทำให้หอมใส่ปลาทูลงไปเพื่อให้ได้น้ำได้เนื้อนะคะส่วนเม็ดเนี่ยเราก็จะโชว์เดี๋ยวคุณจะชิมค่ะเวลาชิมเราต้องชิมกับผักอร่อยค่ะถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมได้นะคะถ้าไม่เปรี้ยวนะคะเราก็เติมเนื้อมะกอกลงไปได้อีกเปรี้ยวแล้วอร่อยละก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะใส่เม็ดไปด้วยเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นน้ำพริกมะกอกนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดผักก่อนแล้วก็มาทานกับผักสดและผักต้มนะคะผักสดก็มีเนี่ยวอเตอร์เกรสปลูกเองนะคะเป็นราชินีของผักเลยล่ะแล้วก็ผักกาดขาวแตงกวามะตูมเลบานอนหรือเขาเรียกสะเดาซาอุนะคะอันนี้ผักเสม็ดปลูกหลังบ้านเนี่ยแตกยอดออกมาซึ่งเป็นผักไร้สารพิษนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบต้ม อร่อยเสิร์ฟได้เลยค่ะชิมแล้วอร่อยเปรี้ยวพอดีแล้วก็หอมพริกที่เราคั่วใหม่ๆนะคะเมนูน้ำพริกมะกอกที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านค่ะสวัสดีค่ะ